สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนจาก48องค์กรในทุกภาคอุตสาหกรรมเขาเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทุกคนต่างแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2และให้ความมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์และนโยบาย 4.0 ที่ชัดเจนซึ่งก็มีหลายธุรกิจได้เข้ามาลงทุนในไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอีกทั้งนี้นักธุรกิจทุกคนไม่มีความกังวลทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นและมีสัญญาณที่เป็นบวกที่จะมีบริษัทจากสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชียเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมด้วยค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ขอให้นักธุรกิจมั่นใจในประเทศไทยที่มีความชัดเจนในการวางแผนทางเศรษฐกิจและจะมีการปฏิรูปโครงการทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจพร้อมกำชับนะคะว่าหากจะเข้ามาลงทุนในไทยก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับในทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทั้งนี้หลังการหารือท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะเป็นสื่อมวลชนสายการเมืองก็จะสอบถามประเด็นทางการเมืองท่านนายกบอกว่าขอให้สนใจข่าวเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องการเมืองหน่อยเพราะว่ามีหลายเรื่องที่สื่อนำเสนอยังไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยและในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการที่จะออกมาดูแลให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากปัญหาทางเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะ